สวัสดีครับทุกๆท่านครับวันนี้เป็นวันที่8แล้วนะครับที่เราได้มาทำ challenge กัน25ครั้ง25วันรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือพันธสัญญาคำพูดคือสำคัญที่สุดมีคำอยู่คำหนึ่งที่เขาบอกว่าคุณจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าตราบใดคุณยังไม่เริ่มต้นกระทำมันสิ่งนี้สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะทำผิดหรือทำถูกเราก็ทำไปอันนั้นนะครับคือจะเป็นบททดสอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราไปในทางที่ดีเรื่อยๆเพื่อไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับวันที่8 2 3 4ครับเราจะเห็นเจ้าสัวชาวจีนมากมายที่ลงมือกระทำอะไรหลายๆอย่างในช่วงชีวิตที่เขาผ่านไปเขาประสบความสำเร็จเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำคือทักษะในการดำรงชีวิตที่เขาได้มีเหนือกว่าคนอื่นยิ่งทำมากยิ่งมีทักษะมากทักษะยิ่งเกิดขึ้นมากเท่าไหร่หมายความว่าความได้เปรียบคู่แข่งในงานเดียวกันที่จะสามารถชนะไปได้